เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับจากที่แล้วที่เราพูดถึงกฎ2ข้อของประจุไฟฟ้ากันเนาะก็คือบวกชี้ออกลบชี้เข้าแล้วก็ลูกศรต้องตัดกันเรามาทําข้อนี้ต่อกันนะครับเอาล่ะครับจากที่เรารู้แล้วว่าบวกชี้ออกลบชี้เข้าเราก็จะรู้ได้ว่าณจุดนึงเนี่ยที่มันจะตัดกันพอดีก็คล้ายๆกับตัวอย่างที่เราให้มาข้างบนนะฮะก็คือจุดนี้ตรงนี้สมมุติว่าจุดอยู่ตรงนี้ฮะก็คืออยู่ห่างจากตัวใกล้ตัวประจุที่น้อยกว่าแล้วก็ไกลประจุที่ไกลกว่าคล้ายๆกับตัวอย่างที่ให้มาเกี่ยวกับโลกและพระจันทร์นะฮะเราจะเห็นได้ว่าประจุสนามไฟฟ้าเนี่ยสำหรับตัวลบจะชี้ไปฝั่งนี้เนาะในขณะที่ของตัวบวกก็ชี้ฝั่งนี้เหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าลูกศรของ2ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ตัดกันนะฮะเพราะมันชี้ไปทางเดียวกันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวลบมากกว่าและอยู่ใกล้ตัวบวกมากกว่าแต่ไม่ได้อยู่ระหว่าง2ตัวนี้ก็คือจะเป็นจุดฝั่งนี้นะฮะก็คืออยู่ใกล้ตัวลบมากกว่าแล้วก็ใกล้ตัวบวกมากกว่าเพราะยังไงครับเพราะถ้ามันอยู่ใกล้ตัวบวกมากกว่าเนาะถึงแรงบวกก็จะใหญ่กว่าในขณะที่แรงจากตัวลบเนี่ยถึงจะมันจะอยู่ในทางตรงกันข้ามแต่มันก็เล็กกว่าตัวบวกเยอะเลยดังนั้นจุดตรงนี้ครับเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ใกล้ตัวเล็กมากกว่านะฮะดังนั้นตัวเล็กเนี่ยแรงก็จะเยอะประมาณนี้ในขณะที่มันอยู่ไกลตัวใหญ่ดังนั้นตัวใหญ่ถึงแรงจะมากแต่ว่ามันอยู่ไกลมากก็จะแรงก็จะลดเหลือประมาณเท่ากันมันก็จะตัดกันพอดีทำให้เป็น area ที่ magnitude ของ electric field เนี่ยเป็น0นะครับมันจะตัดกันพอดีเรามาคำนวณกันครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าทิศทางเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะสามารถตัดช้อยข้อ B กับข้อ D ได้นะครับในขณะที่เวลาการคำนวณนะฮะปกติเวลาคำนวณ charge ตรงเนี้ยเราต้องใส่ค่าบวกค่าลบนะแต่ในที่นี้เราคิดถึงแค่ magnitude นะเพราะเราคำนวณทิศทางกันมาแล้วดังนั้นเนี่ยจุดเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้ค่า e เนี่ยของค่า q เล็กเนี่ยมีค่าเท่ากับค่า e ของค่า q ใหญ่ซึ่งเนี่ยเราไม่ต้องคำนวณผมใส่ตัวให้เราไม่ต้องคำนวณทิศทางนะฮะคำนวณแค่ขนาดเราจะรู้ว่าค่าตัว k เนี่ยเหมือนกันนะครับส่วน q เนี่ยมีเท่ากับ1คูลอมใช่ไหมผมจะไม่ใส่ลบนะเพราะว่า เราคำนวณทิศทางกันมาแล้วอย่างที่กล่าวไว้ส่วนด้านขวานี่คือ4ในขณะที่ตัว r นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว r เนี่ยหรือว่าระยะทางเนี่ยจากเขาให้เทียบจากตัว q เล็กถูกไหมฮะก็คือตรงนี้จะเป็นตัว r เนาะจากระยะทางจาก q ใหญ่ก็จะเป็น r บวก1นะครับดังนั้นเนี่ยตัวส่วนด้านล่างเนี่ยตรงนี้จากตัว q เล็กระยะทางเป็น r กำลัง2ในขณะที่จาก q ใหญ่นะฮะจะเป็น r บวก1กำลัง2เนาะแล้วเรามา cross กันคือเอาตัว k ตัด k ก่อนแล้วตัวนี้ขึ้นข้างบนนะฮะส่วน r ก็สลับไปคูณกับ4เพราะได้ว่า r กำลัง2บวก2 r บวก1เท่ากับ4 r กำลัง2นะฮะจะได้ว่า3 r กำลัง2บวกลบกับ 2r ลบ1จะเท่ากับ0เมื่อเราลองแทนสูตรเข้าไปแล้วก็คือ r จะเท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบกับ 4ac ส่วนกับ 2a นะฮะจะได้ว่า2บวกลบ4ส่วน6ก็ได้เท่ากับ1หรือว่าลบ1ส่วน3นะฮะในที่นี้นะครับเราได้ r มา2ค่าเนาะ r เท่ากับ1หรือลบ1ส่วน3เมื่อเราเทียบมาแล้วถ้า r เป็นลบ r เป็น1ก็คือจะอยู่จุดนี้พอดีแต่ถ้า r เป็นลบ1ส่วน3นะฮะก็คือลบโทษฮะลบ 0.33 ก็คือจะอยู่อีกฝั่งนึงนะฮะถ้าติดลบดังนั้นเนี่ยคำข้อที่ถูกต้องคือข้อที่มีค่าเป็น1ข้อนี้จะตอบข้อ e นะครับข
ข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ซับซ้อนหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราต้องมาคำนวณหาทิศทางบวกกับลบแล้วค่อยมาคำนวณหาค่าซึ่งค่าเนี่ยจะให้ออกมาเป็น2ค่าคือค่าบวกกับค่าลบแต่ในที่นี้เรานอกจากที่เราจะมองภาพแล้วว่าถ้าเป็น1จะอยู่ด้านซ้ายหรือว่าถ้าเป็น0ลบ 0.33 จะอยู่ด้านขวาเราตัดลบ 0.33 ได้เลยเพราะเราไม่สนใจทิศทางใช่ไหมครับพอเราไม่สนใจทิศทางแล้วเนี่ยระยะทางที่มันเป็นติดลบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนั้นเนี่ยข้อมีตัดลบ 1.33 ได้เลยแต่ถ้าเราใช้คำนวณนะฮะอีกวิธีนึงในการทำก็คือเราสามารถคำนวณโดยการแทนค่าลบเข้าไปได้เลยก็คือเทียบค่า e เท่ากับ k คูณกับลบ1ส่วน r กำลัง2บวกกับ k คูณกับ4บวกกับส่วน r กำลัง2นะครับเราก็จะหาค่าได้อีกค่าหนึ่งซึ่งในที่นั้นเนี่ย r ติดลบก็จะตัดไม่ได้เลยเพราะว่ามันอาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งจริงๆจากสมการนะครับแต่ที่เราหาทิศทางก่อนแล้วเราหาทิศทางของตัวประจุก่อนแล้วหมายถึงว่าตัวพื้นที่ที่สนามแม่เหล็กเป็นศูนย์มาก่อนแล้วดังนั้นเนี่ยเราตัดค่าบวกค่าลบออกไปได้เลยนะครับดังนั้นในที่นี้เราได้มาแล้วว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายเอาไปคำนวณได้ค่ามาว่าได้ค่าเท่ากับ1นั้นข้อนี้ตอบว่า1อยู่ฝั่งซ้ายซึ่งอย่างที่ผมกล่าวไปครับว่าข้อนี้เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับว่ายากจนขนาดที่ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานแล้วเราจะทำไม่ได้นะครับข้อนี้ก็ไม่ใช่โจทย์ที่ยากหลุดโลกอะไรแต่ว่าเป็นโจทย์ที่เราต้องแม่นยำพอสมควรแล้วก็ต้องรู้คอนเซปต์หลายคอนเซปต์พอสมควรที่เอามาเชื่อมโยงกันแล้วเราตอบนะฮะและในข้อนี้เหมือนถาม2อย่างด้วยเพราะว่าข้อ1คือถามว่าอยู่ฝั่งไหนด้วยในขณะที่ข้อ2เนี่ยฮะก็คือถามว่ามีขนาดเท่าไหร่ด้วยก็คือเป็นโจทย์ที่ต้องคำนวณกัน2ครั้งเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าไม่ยากพอที่จะทำได้ครับเราต้องค่อยๆทำกันทีละขั้นตอนเนาะงั้นโจทย์ข้อนี้ก็สรุปแล้วก็มีแค่นี้ครับแล้วก่อนที่จะไปข้อต่อไปเนาะผมก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือสูตรของแรงโน้มถ่วงนิวตันกับสูตรประจุไฟฟ้าที่มันจะคล้ายคลึงกันมากทั้งเรื่อง gravity ก็คือมวลแรงต่อมวลหรือว่าสนามไฟฟ้าที่เป็นแรงต่อประจุนั่นเองก็คือทั้ง4สูตรนี้จะคล้ายกันเลยนะครับก็ข้อนี้ก็มีแค่นี้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะอ๋อลืมเอาไปค่ะ